สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังชมคลิปของฮีโร่ปอมอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นคิวความน่ารักของน้องเพศผู้อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมอยากพามาทำความรู้จักกับทุกท่านนะครับผมสำหรับน้องเพศผู้ตัวนี้นะครับอายุเข้า4เดือนแล้วนะครับแต่สังเกตว่าลักษณะขนเนี่ยจะเป็นขนที่สำลีที่แน่นมากๆใช้คำว่าแน่นมากดูยังไงนี่คือจับขยำอย่างนี้ได้เลยแน่นและเป็นสำลีมากๆสังเกตว่าปอมที่มีลักษณะที่ขนดีได้ขนาดนี้เวลาผัดขนเนี่ยเขาจะไม่ดูน่าเกลียดเป็นเหมือนไฮยีน่านะครับเขาจะผัดเฉพาะบริเวณที่เป็นตรงแบบกรอบหน้าเขาแค่นี้ส่วนบริเวณอื่นจะค่อยๆยาวขึ้นมาเรื่อยๆแน่นขึ้นมาเรื่อยๆและสีจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าโตมาจะเป็นสีประมาณไหนสังเกตว่าสีส้มบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นสีของตัวเขาเองนะครับตั้งแต่บนหัวลงมาก็อาจจะมีสีดำแซมตรงปลายนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นส้มเซเบอร์นิดๆ นะครับแต่สิ่งที่จะทำให้ดูสวยน่ารักมากยิ่งขึ้นคือตรงคอที่จะเป็นแผงคอที่เป็นสีขาวนั่นเองสีออกขาวๆครีมๆบริเวณนี้ตอนนี้เป็นเทานะครับโตมาจะออกขาวๆครีมๆแก้มตรงนี้ก็จะขาวๆแต่จุดเด่นของตัวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องขนอย่างเดียวนะครับหน้า4เดือนแล้วหน้าอย่างข้อเดียวเห็นไหมครับ4เดือนแต่หน้าข้อนิ้วเดียวของผมเนี่ยครับสั้นมากๆและสวยมากๆเพราะฉะนั้นหมาที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยยังไงก็สวยขนดีได้ขนาดนี้หน้าสั้นได้ขนาดนี้ไม่มีที่ติแน่นอนหลายคนกำลังมองหาน้องปอมเพศผู้อย่าไปมองว่าอุ้ย4เดือนแล้วจะไม่น่ารักจะบอกเลยว่าถ้าหมาสวยคุณภาพดีขนดีถึง4เดือนผัดขนก็จะเป็นแค่นี้ลองเปรียบเทียบกับปอมที่เราเคยเจอมานะครับว่าอายุประมาณ4เดือนเนี่ยจะสวยได้ขนาดนี้ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้นำเสนอและภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับเดี๋ยวถัดจากคลิปนี้ก็ท้ายคลิปเดี๋ยวมีปล่อยวิ่งเล่นให้ดูนิดนึงนะครับดูความซนนิดนึงของเขา4เดือนเรายังฝึกได้แล้วก็ฝึกง่ายกว่าด้วยซ้ำฝึกง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มแบบเหมือนแบบไม่เด็กจนเกินไปแล้วก็สามารถสั่งพูดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูคลิปท้ายคลิปนะครับตอนปล่อยวิ่งนะครับผม